สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับแล้วก็ขอบคุณมากพ่อแม่พี่น้องชาวนครศรีธรรมราชเพราะว่าตอนนี้ครัวคุณต๋อยยกทัพเราอยู่กันที่เซ็นทรัลนครศรีธรรมราชนะครับลานโปรโมชั่นชั้น1ครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10กันยายนเลยนะครับครับผมของเต็มของดีนะฮะของคาวของหวานนะครับอาหารอีสานอาหารเหนือเหนือใต้ออกตกมีทั้งคาวทั้งหวานเยอะแยะมากมายแต่ละปีมีเมนูใหม่ไปด้วยใช่และที่สำคัญปีนี้นะครับคุณผู้ชมเรานอกจากจะยกทัพไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วเรายังนำของดีของเด็ดนะครับที่เป็นของดีในจังหวัดนครศรีธรรมราชมาบอกให้ชาวโลกได้รู้ว่าจังหวัดนี้มีดีอะไรครับใช่นั้นเป็นเรื่องที่เราจะทำกันไปนับจากต้นปีเป็นต้นมาแล้วก็จะทำอย่างนี้กันไปตลอดเลยนะครับอย่าพลาดนะครับถึง10กันยายนนี้เท่านั้นเซ็นทรัลนครศรีธรรมราชครับแต่ที่อยู่บนนี้ตรงนี้อันนี้พลาดไม่ได้เลยท่านผู้ชมเพราะว่านี่ใกล้เทศกาลไหว้พระจันทร์เข้าไปทุกทีแล้วนะครับคุณอ้อมาเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อ35ปีที่แล้วคือพัฒนาการเชียงกาลีล่าครับเขาได้ทำแบบขนมไหว้พระจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคุณผู้ชมครับตอนนั้นเนี่ยตัดแบ่งได้ทั้งหมดประมาณ 13,000 ชิ้นใช่แล้วก็จำหน่ายออกไปครับรายได้ทั้งหมดเนี่ยครับนำไปมอบให้กับมูลนิธิสายใจไทยซึ่งตอนนั้นเป็นเวิลด์เรคคอร์ดเลยนะใช่เป็นเวิลด์เรคคอร์ดเลยประมาณปี2532ครับกินเนสบุ๊กลงไว้เลยนะครับใช่ครับอย่างนั้นนะครับแต่วันนี้ใกล้ช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วครับมีชุดหนึ่งน่าสนใจชุดนี้นี่อันนี้คือกล่องขนมไหว้พระจันทร์รุ่นลิมิเต็ดนะครับผู้ชมครับเป็นชุดมังกรทองให้โชคครับประจำปีมังกรทองนะให้ความสง่างามแล้วก็ทรงพลังของมังกรครับเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับครับชุดนี้ชุดมังกรทองให้โชคเนี่ย990บาทครับด้านในเนี่ยจะประกอบไปด้วยขนมไหว้พระจันทร์เป็นไส้ทุเรียนหมอนทองไข่แดงไส้งูยิงไข่แดงไส้ลูกบัวไข่แดงแล้วก็ไส้แก้วมังกรแมคคาเดเมียไข่แดงครับอันนี้เป็นไส้ใหม่ของปีนี้เลยนี่จะเป็นการสืบสานรสชาติที่ละมุนนะครับคือของฝั่งนี้เปลือกเขาจะบางครับแล้วก็ไส้เขาจะเยอะมากเลยอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของพัฒนาการเชียงกาลีล่าเลยครับซึ่งเป็นรสสัมผัสที่ผมว่าอันนี้มัดใจของนักชิมทั่วโลกเลยแต่ว่าวันนี้ครับเรานำมาแจกให้ผู้โชคดีเหมือนทุกๆปีเชียงล่าบอกกับเราบอกว่าต้องให้โชคกับท่านผู้ชมเรามาแจกทั้งหมด10สายนะฮะ10สายแรกด้วยกันนะครับซึ่งมีทั้งชุดมังกรทองให้โชคนะฮะมูลค่า990บาทและขนมไหว้พระจันทร์บรรจุกล่องเหล็ก4ชิ้นแบบนี้แบบนี้และก็บรรจุกล่องเหล็ก2ชิ้น2กล่องนี้นะมูลค่าทั้งสิ้นมูลค่าชุดนึงนี่ก็ 2,000 2,000 แจก10ชุดครับแจกทั้งหมด10ชุดก็คือ 20,000 บาทใช่ครับ10สายแรกที่โทรเข้ามาอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะเดี๋ยวคนนี้ก็จะเป็นคนคีย์ว่าโทรได้เมื่อไหร่นะเบอร์โทรก็ยังไม่ขึ้นด้วยตอนนี้ก็ใช่ยังโทรไม่ได้คือเตรียมโทรศัพท์ไว้เฉยนี่ที่จะพูดเรื่องความบางเนี่ยอยากพูดจริงๆอ่ะดูใครจะทำขนมไอ้นี่มันได้บางขนาดนี้แล้วพวกคนทอมทั้งหลายนะอยู่กับเราอยู่กับเชงกาล่ามันนานมากๆเลยนะนี่อยู่ไม่ไปไหนเลยนะครับเนี่ยสวัสดีครับคนนั้นเนี่ยอยู่ตั้งแต่ผมยังจำได้หนุ่มๆเลยใช่ไหมใช่ไหมนี่อยู่จนมาตอนนี้ก็30ปีแล้วครับ30ปีแล้วเนี่ย36ปีใช่แล้วทุกวันไม่กินอะไรเลยนะครับกินขนมไหว้พระจันทร์อย่างเดียวอ๋อไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่แต่พร้อมได้จัดการอยากให้ลองไส้ใหม่นี่ไงแก้มังกรแก้มังกรเหรออันนี้ป่ะอันนี้ดิใช่แก้มังกรไงอยู่ข้างหลังนี่แก้มังกรนี่อันนี้เป็นไส้ใหม่ปีนี้เป็นแก้วมังกรกับแมคคาเดเมียใช่แล้วเขายังมีไส้นี่นะคุณผู้ชมครับอย่างออกินเข้าไปเนี่ยอันนี้ออกินคือเป็นหม่าล่ามันจะมีความเผ็ดเข้าไปนิดๆมีเผ็ดนิดๆครับแล้วก็ไส้เดิมๆยังมีหมดนะเป็นแบบทุเรียนไข่แดงโง่ยิงไข่แดงอะไรเงี้ยแล้วก็มีส้มยูสุนะครับแล้วก็มีไส้เม็ดบัวอันนี้ผมไม่ได้เลยชัยนิรารู้เลยถ้าไตพบต้องเม็ดบัวเม็ดบัวเลยชอบจริงๆผมมีความรู้สึกว่าเขาทำได้อร่อยที่สุดเนียนที่สุดตั้งแต่กินมานะผมไม่ได้ไปว่าเจ้าอื่นนะฮะแต่ผมคิดว่าเชียงรายยิ่งทำยิ่งเจริญครับยิ่งโตขึ้นหม่าล่าไม่มีไข่แดงสมัยแรกๆที่เราเริ่มทำกันมาไม่ได้มีอย่างนี้นะฮะไม่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ดูเดี๋ยวนี้กล่องไปให้ใครก็อายไหมไม่มีอายอันนี้ชุดดาวล้อมเดือนนะได้ไปแล้วแบบแฮปปี้มีความสุขเวลาให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือไปให้ใครก็ตามปีก่อนอาจารย์จำได้ไหมที่หนูได้กล่องไปอ่ะทุกวันนี้หนูเอาใส่พวกโทรศัพท์ใส่แบบว่าอุปกรณ์ทำผสมดอกแคคตัสอ่ะเปิดยังเก็บไว้เหมือนเดิมครับแต่มันก็น่าเก็บจริงอ่ะคุณโก้สวย มันน่าเก็บไหมล่ะมันสวยขนาดนี้ มันก็น่าเก็บผมชอบชุดนี้ที่อาต๋อยบอกครับ นี่คือเป็นแบบดาวล้อมเดือนนะนี่ดูดิเดี๋ยวขออนุญาตดูนะดูดิสวยป่ะนี่ภาพเลยตรงกลางนี่เป็นทุเรียนนะแล้วนี่ก็ล้อมมาหมดเลยเป็นหนุ่มว่าประจันหมดเลยของเชียงกาลีล่าเขายิ่งทำยิ่งดีนะครับเพราะฉะนั้นเกิดสนใจก็เราใกล้ไหว้ประจันไปแล้วก็อย่างที่บอกเอาละฮะสิบสายที่บอกถามว่าเมื่อไหร่จะแจกนี่ฮะเอาละฮะเตรียมโทรศัพท์ขึ้นมาหน้าบัตรนาว
ฮะถ้าพร้อมแล้วพร้อมยังคุณไปแก้ด้วยแล้วคุณไม่ต้องไปกลัวหรอกเขาไม่เห็นเบอร์เขาเห็นเบอร์เขาจะโทรถ้าพร้อมแล้วเบอร์ขึ้นครับ10สายแรกได้ไปเลยนะครับใช่ครับมูลค่ารวมทั้งสิ้น 20,000 บาทนะครับแจกครับฟรีๆเลยนะครับหวังว่าท่านจะโชคดีในวันเทศกาลไหว้พระจันทร์ในครั้งนี้นะวันนี้ยังไม่ใช่ฮะในเทศกาลไหว้พระจันทร์ใครโชคดีโทรติดก็ยินดีด้วยนะครับใครโชคร้ายโทรไม่ติดหรือสายไม่ว่างต้องกราบขอโทษนะอย่าว่ากันเพราะว่าคนเยอะคุณดูเยอะโทรไม่ติดไม่เป็นไรไปเชียงกะลีลานะครับพักตรงนี้สักครู่นึงพวกสีหน้าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับทอดมันปลายี่โศกไส้กล้วยดิบครับเราได้กินสมุนไพรมีอะไรอยู่ในนั้นเยอะแยะมากมายแล้วรสชาติถึงมันมีความหนึบมันเป็นทอดมันที่เป็นรสแกงป่าอย่างแท้จริงเป็นกล้วยที่ตลกไม่ชอบทำไมอ่ะกล้วยหักมุก